สวัสดีค่ะนงนิไอมดค่ะคลิปนี้นะคะนงนิจะมาสอนวิธีสร้างคำสั่งลัดการเปิดโหมดประหยัดพลังงานใน iPhone แบบอัตโนมัติเวลาที่ iPhone ของเราแบตเหลือน้อยมาชมกันเลยค่ะสำหรับใครที่ใช้ iPhone ทั้งวันนะคะเราก็เล่นไปเล่นมาจนแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วขี้เกียจเข้าไปเปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าลืมเข้าไปเปิดนะคะก็จะทำให้แบต iPhone ของเราเนี่ยหมดเร็วขึ้นไม่เหลือใช้ไปจนถึงตอนเย็นนะคะแต่ว่าการสร้างคำสั่งลัดอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ของเราให้ใช้ได้ทั้งวันค่ะวิธีการสร้างคำสั่งลัดนะคะเข้าไปที่แอปคำสั่งลัดในเครื่องเลยจากนั้นนะคะแตะที่การทำงานอัตโนมัติค่ะแล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลค่ะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะจะเห็นคำว่าระดับแบตเตอรี่ค่ะให้แตะเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกระดับแบตเตอรี่ที่เราต้องการเลยค่ะสมมุติว่านุ่นนี้อยากตั้งในตอนที่ iPhone ของเราเหลือแบตต่ำกว่า 30% ให้เปิดโหมดประหยัดพลังงานนะคะนุ่นนี้ก็แตะที่น้อยกว่า 30% จากนั้นแตะที่ถัดไปค่ะแล้วก็เพิ่มการทำงานจากนั้นค่ะค้นหาคำว่าประหยัดค่ะก็จะมีคำสั่งที่ว่าตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานขึ้นมาค่ะแตะเข้าไปเลยแล้วก็ให้สังเกตว่าตรงนี้ต้องเป็นคำว่าเปิดเนาะถ้าปิดก็จะไม่ได้เนาะให้ใช้คำว่าเปิดค่ะจากนั้นถัดไปแล้วก็อย่าลืมปิดการถามก่อนสั่งทำงานด้วยนะคะคำสั่งลัดอันนี้จะได้ทำงานโดยอัตโนมัติเนาะแล้วก็แตะที่เสร็จสิ้นเลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าคำสั่งลัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในตอนที่แบตเตอรี่ของเราเหลือต่ำกว่า 30% เนี่ยเครื่องก็จะเปิดโหมดประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติโดยทันทีเลยค่ะแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราทราบแบบนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ของเราสำหรับใครที่ชอบเล่น iPhone เพลินๆนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ